สนับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS รวมไปถึงสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะบอกด้วยว่าตัวเองเกิดจังหวัดไหนรวมไปถึงช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะคแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะหลายท่านอยากจะศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์บางท่านชอบเป็นการส่วนตัวบางท่านอยากจะนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมนะซึ่งตอนนี้ทางสมาคมเองก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะขออนุญาตยกยอดเลยนะครับก็มีคนถามเข้ามาใน Facebook หลายท่านมากว่าส่วนหนึ่งชอบสนใจแต่ไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนไหมเรียนได้หรือเปล่านะครับก็ช่วงนี้นะครับทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์สุวรรณาถฤชุพันธ์นะครับนายกสมาคมก็ได้ทำการเปิดอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขานะครับก็คอร์สที่เปิดเรียนทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มต้นกันนะครับในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้นะครับสำหรับคอร์สที่เรียนเสาร์อาทิตย์เนี่ย1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนก็จะมีการสอบวัดผลใครสอบผ่านก็จะมีการมอบวุฒิบัตรทางสมาคมให้นะครับเป็นการการันตีว่าของแท้ของจริงลงภาคพยากรณ์สู่สนามได้นะครับถ้าใครไม่ผ่านคือเวลาคุมสอบเนี่ยต้องบอกว่าคุมแบบจริงๆเลยนะฮะนะใครไม่ผ่านเนี่ยให้เรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับหลากหลายสาขาครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขนะครับเลข7ตัวประเภทต่างๆในเรื่องของลายมือนะครับในเรื่องของลายเซ็นในเรื่องของโหงเฮงนะการจัดที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องลักษณะของฮวงจุ้ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อเสริมโชคลาภบารมีก็มีเปิดสอนหรือแม้กระทั่งใครที่สนใจในเรื่องของตัวเลขก็จะมีลงให้เรียนอย่างลึกซึ้งนะครับในเรื่องของหลักสูตรความมหัศจรรย์ของตัวเลขหรือแม้กระทั่งใครสนใจศาสตร์ในเรื่องของการตั้งชื่อแบบเฉพาะทางเนี่ยก็มีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนามศาสตร์ในเรื่องของตุ๊กตาไขนามหรือแม้กระทั่งช่วงนี้รองรับ AEC ครับที่ใกล้เข้ามาทุกขณะทางสมาคมก็มีการเปิดวิชาการเรียนการสอนเทคนิคภาคพยากรณ์ภาษาอังกฤษนะบางครั้งคำว่ากัมมะกาลีเนี่ยเวลาทายจะพูดยังไงนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกให้ฟังนะครับก็สามารถลงทะเบียนเรียนกันได้นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ022817596089150990909และ0961405299หรือแม้กระทั่งใครที่ไม่มีเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ติดภารกิจต้องดูแลครอบครัวนะครับหรือว่างานส่วนตัวต่างๆอยากจะเรียนหลักสูตรเร่งรัดนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้แต่ละวิชาก็คือโดยประมาณนะฮะเร่งรัดนี่อาจจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันแล้วแต่วิชานะก็ใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับเอาล่ะนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็ลองโทรเข้าไปสอบถามกันเพราะว่าคอร์สก็จะเริ่มต้นวันเสาร์นี้แล้วด้วยนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะเรามาทวนหน่อยว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างเนาะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานพยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างนะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคนทําธุรกิจเองก็ตามค่ะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีชมพูชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของงานเช่นเดียวกันระวังอย่าไปแย่งชิงสิทธิประโยชน์ของใครนะอย่าไปก้าวล่วงหรือว่าก้าวล้ําหน้าที่การงานของใครส่วนหัวใจวันนี้คนที่มีคู่มีปัญหาระวังความสัมพันธ์จะสะดุดนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอย่าคิดมากนะคะเพราะว่าหลายอย่างดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดจัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบให้ดีเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีต่อมาราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานอีกหนึ่งราศีค่ะที่ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดความผิดพลาดวันนี้อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองซะมากกว่านะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสดีๆนะคะสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้จัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบการใช้จ่ายได้ดีเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะ
ชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานอาจจะต้องหาวิธีการใหม่ๆหรือว่าต้องรู้จักซิกแซกบ้างนะตรงมากไปอาจจะทำให้งานล่าช้าได้นะคะส่วนเรื่องหัวใจคนที่มีคู่มีปัญหาวันนี้ถ้าทะเลาะเบาะแว้งกันให้สงบปากสงบคำอดทนให้มากเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนโสดวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรักก็ต้องดูแลสุขภาพของคนรักให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสได้มาในสิ่งที่เราต้องการหรือว่าปรารถนาเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะแม้ว่าจะไม่เคยมีความรู้ความสามารถมาก่อนเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีตุลวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาการเจ็บป่วยนะหรือว่าโรคประจำตัวเองก็ตามนะคะส่วนหัวใจคนที่มีปัญหามีคู่นะหรือว่าเกิดความทุกข์ใจอย่าหนีปัญหานะคะวันนี้ให้ลองตั้งสติทบทวนแล้วหันหน้าพูดคุยกันเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปนะคะจัดสรรเวลาให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอะไรที่ไม่ดีเมื่อรู้แล้วก็อย่าทำเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าตื่นเต้นกับโอกาสจนลืมพิจารณาความเสี่ยงที่มีนะคะจัดสรรปันส่วนให้ดีด้วยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้ใครฟังไม่ทันเข้าไปทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าท่านไหนจะพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะส่วนข้อมูลสำคัญนั้นคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณยุทธพงศ์3พฤศจิกายน2509เวลาเกิดนะคะ10โมงกว่าวันพฤหัสบดีการเงินการงานความรักแล้วก็โชคลาภค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสนะครับให้ระวังอันนี้จะเตือนในแง่ของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องเนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเป็นห่วงจริงๆก็คือในช่วงย่าง50มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อของใหญ่นะครับหรือมีรายจ่ายมากมายกว่าที่เราคาดและด้วยพื้นชะตามักจะเป็นทรงนั้นนะครับพยายามนะออมในรูปของอสังหาช่วยได้การเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบส่วนงานรักษามาตรฐานได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1สิงหาคม2517เวลาเกิด 9:30 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของการงานการงานเนี่ยจะทำอะไรดีนะขายอาหารขายตามสั่งและจัดเลี้ยงสถานที่ดีไหมรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยพวกแคตเตอริงนะฮะคืออย่างนี้ครับของกินเนี่ยนะมันมีเงื่อนไขในดวงเนี่ยก็ควรจะเป็นลักษณะของแปรรูปอย่างที่เคยบอกกล่าวกันก็พวกหมักดองนะครับแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งฉาบกวนถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้สำคัญมากกว่าวิธีการทำที่คุณบอกนะในเรื่องของการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ถ้าทำได้ถือว่าสมรูปและถ้าเป็นไปได้อาหารที่มีเป็นลักษณะพวกอาหารต่างชาติเนี่ยก็จะยิ่งเสริมให้เหมาะกับพื้นชะตาของคุณมากขึ้นแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เด่นที่สุดลองดูนะครับอาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากและไกลตัวหน่อยเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนะอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟโคมไฟรับเหมาในเรื่องของพวกระบบไฟนะครับการทำพวก IT คอมพิวเตอร์หรือถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็ธุรกิจในเรื่องของการค้าทองลองดูมีกลุ่มไหนอีกไหมอันนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับและอาจจะต้องใช้เงินน้อยหน่อยก็ได้ถ้าลักษณะงานพวกขายตรงโปรดักต์จะเป็นอะไรก็ได้นะและเน้นการขายแบบเป็นทีมอย่าสนใจเฉพาะยอดหรือเป้าของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวนะการเป็นคนกลางในหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยศูนย์ถ่ายเอกสารข้อเล่มทำรายงานรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลองดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
เลขที่บ้านนะคะทับ1ค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์ผ่านจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่14มิถุนายน2521ค่ะเวลาเกิดประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเป็นพุธกลางวัน อาชีพทำซักรีดดีไหมถามเรื่องบุตรเรื่องเงินด้วยค่ะคือถึงแม้ว่ามันจะตรงอยู่กันในเรือนงานน่ะนะแต่ว่า มันเหนื่อยเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มไหนนะครับจริงดวงนี้ถ้าถามว่าอาชีพที่โดดเด่นในลักษณะของการลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ไม่ชัดนะแต่ถ้าดวงนี้คิดอยากจะศึกษาโหราศาสตร์อยากให้ลองไปเรียนดูนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเป็นอาชีพเสริมได้ถ้าคุณมีความตั้งใจคุณจะคิดและก็พลิกแพลงต่อยอดวิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนได้นะครับส่วนในเรื่องของ เลขที่บ้าน111เนี่ยอันนี้ดาวอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะเป็นบาปประเคราะห์นะแต่จับคู่กันแล้วนะก็บ่งบอกถึงในเรื่องของความมีโชคราชาโชคคือความสะดวกสบายมีโชคแบบยัดเยียดผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและในแง่ของดาวอาทิตย์โดยตรงเนี่ยชื่อเสียงเกียรติยศความทะเยอทะยานครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนกนะคะ23มีนาคม2510ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีถึง 7:00 นตรงนะคะวันพฤหัสบดีเรื่องของหนี้สินจะหลุดหนี้สินในปีนี้ได้กลับไปอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าถามถึงเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ในช่วงย่าง50ที่กำลังจะถึงเนี่ยก็คือตอนนี้ย่าง19นะครับก็พอมีความเป็นไปได้นะในเรื่องของการโยกย้ายแล้วก็ถ้าเกิดถ้าหลุดพ้นจากในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องจังหวะคือดวงเนี้ยกระเป๋ารั่วนะครับก็พูดเหมือนกันเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงออมในรูปของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยๆแปลงกลับมาเป็นเงินยากๆบอนพันธบัตรอสังหาคอนโดบ้านที่ดินว่ากันไปนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฟองจันนะคะเกิดวันที่26พฤษภาคม2517เวลาเกิด 9:00 นนะคะวันอังคารถามเรื่องของชื่อเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภจ้ะ26พฤษภาคม17เนี่ยมันตรงกับวันอาทิตย์นะไม่ใช่วันอังคารนะครับรบกวนคุณฟองจันตรวจสอบอีกครั้งส่วนเบอร์โทรเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิด6โมงตรงวันอังคารการเงินโชคลาภเนื้อคู่หนี้สินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะ34ในแง่ของการบริหารจัดการหนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง35ไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือย่าง36กลัวจะก่อหนี้ใหม่นะฉะนั้นมันเป็นในแต่ละช่วงปีจรไกด์ไว้นะจะได้วางแผนล่วงหน้าความรักคู่ครองดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์นะครับคู่จริงๆที่พอจะคบหากันได้อย่างยืดยาวจะต้องมีตำหนิแล้วก็ลักษณะการคบหาคุณอยู่กันยังมีระยะห่างจึงจะคบหากันได้อย่างมั่นคงแข็งแรงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภูริศนะคะ5มกราคม2540ค่ะเวลาเกิด 16:14 นวันอาทิตย์เรียนปวช.ช่างกลปี3จะได้เรียนจนจบหรือเปล่าตอนนี้ย่าง19นะครับถ้าดูจากช่วงอายุนะ19 20นะครับที่เป็นห่วงจริงๆคือในช่วง20เต็มย่าง21ช่วงนั้นเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนการศึกษามันจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าจบปวช.ถ้าปวช.น่าจะจบก่อนนะถ้าจบก่อนในช่วงเวลาย่าง21ก็ถือว่าโอเคแล้วก็บอกกล่าวให้น้องภูริศสบายใจนะสิ่งที่หนูเรียนเนี่ยสิ่งที่คุณภูริเรียนเนี่ยถือว่าตรงกับพื้นชะตาแต่ขอให้เน้นลักษณะของงานซ่อมเป็นหลักนะพวกฟิลนี้มันก็จะมีพวกออกแบบนะพวกดีไซน์พวกติดตั้งแต่ของคุณเนี่ยให้เน้นพวกแมนเทนแนนซ์อันนี้สมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามในเรื่องของตัวเลขนะเลขบ้านทับ25 25เนี่ยจันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ถือว่าดีครับส่วนเบอร์โทรศัพท์4หมายเลขเลย3252 9576จริงๆให้เลือกนะผมใช้แค่2เบอร์พอนะครับ52ก็เหมือนกับเลขบ้านนั่นแหละความหมายเหมือนกันแม้จะกลับตำแหน่ง
095ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรัฐพล13ตุลาคม2517นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน1นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องการเงินการงานแล้วก็ทำยังไงถึงจะได้โชคลาภผมเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการลงมือปฏิบัติเหนือสิ่งอื่นใดนะครับในแง่ของโชคลาภผมไม่สนับสนุนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะอย่าโกรธกันนะถ้าพูดแบบนี้ประกอบกับโดยพื้นชะตาเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคของคุณก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆนะก็ลักษณะอาจจะผ่านดวงคนอื่นให้คนอื่นเลือกให้คนอื่นหยิบมาสมมติซื้อลอตเตอรี่อย่างถูกต้องอะไรพวกนี้ความหมายจะเป็นตรงนั้นแต่ด้วยพื้นชะตาก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันไม่เด่นในแง่ของโชคลาภโดยตรงส่วนในเรื่องของงานปีนี้เหนื่อยนะครับแต่พอจะมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของความเจริญเติบโตความก้าวหน้าอันนี้กรณีถ้าคุณเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อชื่อสายจิตค่ะสายจิตจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันพฤหัสที่2เมษายน2502จ้ะเวลา 14:20 ค่ะ14:20 นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57ค่ะใช่นะครับ55เต็มย่าง57จ้ะอยากถามอาจารย์คะก็ถามการเงินโชคลาภนะคะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าคะอ๋อเป็นแม่บ้านนะคะคือดวงเนี้ยถ้าถามว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาติดขัดเรื่องเงินไหมผมใช้คำว่าพอให้มีใช้จ่ายแต่เป็นลักษณะเงินผ่านมือตลอดถูกไหมครับเงินผ่านมือคือเงินออมเงินเก็บเนี่ย อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงถูกไหมจะเป็นลักษณะมีให้ใช้แต่รับทางซ้ายจ่ายออกทางขวาเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะปีปัจจุบันเนี่ยไม่เชียร์เลยนะปีนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคอ๋อเสียทรัพย์ก็การเสี่ยงโชคใช่ฉะนั้นไม่เอานะครับหลักการทำบุญเพื่อจะช่วยเสริมในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองนะก็ถ้ามีโอกาสเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราให้แบ่งปันถือเคล็ดนะถือเคล็ดก็คือเงิน10บาทเหรียญ10เหรียญอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ได้ค่ะนะทุกครั้งที่เจอให้ทำลักษณะอย่างนี้นะครับฝากดูแลสุขภาพหน่อยนะก็ตอนนี้หนึ่งเลยอายุเราก็เยอะขึ้นนะครับอันที่สองของคุณเนี่ยผมเป็นห่วงช่วงหลังช่วงก้นกบนะครับพวกกระดูกนะพวกไขข้อต่างๆนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบภายในของสุภาพสตรีถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติอยากให้ไปตรวจเช็คนะครับค่ะค่ะจ้ะแล้วต่อไปในอนาคตจะลำบากไหมคะแต่แก่ตัวขึ้นอย่างนี้ค่ะจะเป็นทรงนี้ตลอดอย่างที่ผมบอกถามว่าดวงนี้ลำถึงแก่เลยเหรอคะถามว่าดวงนี้ลำบากไหมก็คนลำบากกับเราก็มีเยอะนะแต่ถามว่าดวงนี้สบายไหมผมใช้คำนี้คุณไม่ได้ในทุกสิ่งที่คุณอยากได้แต่ก็พอที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลางๆอ่ะประมาณสัก 65-70% พอใช้ได้นะก็ในเรื่องจ้ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะถามจะเกี่ยวกับสามีได้ไหมคะเนี่ยแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับผมก็ไม่มีวันเกิดอะค่ะก็มีแต่เดือนแล้วก็พ.ศ.ค่ะโอ้ถ้างั้นคงลำบากต้องใช้ศาสตร์อื่นอาจจะต้องใช้ไพ่อะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าพอดีวันนี้คงจะไม่สะดวกนะครับค่ะแต่ว่าถ้าถามดูผ่านดวงของคุณสายจิตนะในช่วงย่าง57นี้ก็ในแง่ของแฟนโดยรวมถือว่าดีนะแต่คงจะเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพเขาหน่อยนะครับสุขภาพเขาด้วยใช่ของแฟนนี่ก็เหมือนกันนะเป็นห่วงพวกกล้ามเนื้อพวกกระดูกค่ะนะพวกกระดูกพวกเข่าพวกนี้เหรอคะใช่ใช่แล้วพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อพวกอาการเคล็ดขัดยอกการทำงานของกล้ามเนื้อไม่ปกตินะครับแต่ว่าโดยรวมปีนี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับถือโอเคจ้ะแล้วจะรบกวนถามของลูกชายหน่อยได้ไหมคะอ่ะสุดท้ายอ่ะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับลูกเกิดวันศุกร์ที่10จ้ะเดือนค่ะ2532จ้ะกี่โมงคะเวลา21นาฬิกา17นาทีค่ะวันศุกร์ครับอยากถามอะไรเอ่ยค่ะแล้วก็แบบก็ไปเปลี่ยนงานนะก็จะเปลี่ยนได้ไหมคะก็
าทำอะไรอยู่คะตอนนี้อ๋อเขาทำงานเกี่ยวกับบัญชีอะค่ะเอกสารอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เบื่อเขาอยากจะเปลี่ยนงานเขาจะมีโอกาสจะเปลี่ยนไหมคะคือปีนี้นะในช่วงอายุย่าง26นะครับก็จะครอบคลุมจนถึงพฤศจิกายนนี้มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนดีด้วยนะนะครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใช่ขออย่างเดียวหาให้ได้ก่อนแต่บอกเขานะว่าถ้ายังไม่มีงานใหม่เนี่ยให้อดทนและเลยผ่านพฤศจิกายนนี้ไปแล้วมันก็จะดีขึ้นอ๋อให้ผ่านพฤศจิกายนนี้ไปแล้วจะดีขึ้นใช่ใช่แต่ถ้าจะเปลี่ยนไม่ว่ากันขอให้หาให้ใหม่ให้ได้ก่อนเท่านั้นเองจ้ะค่ะค่ะแล้วลูกแม่พ่อแม่จะพึ่งลูกคนนี้ได้ไหมคะพึ่งพาอาศัยอะค่ะไม่คือหนึ่งในแง่ของหลักฐานความมั่นคงเขามีนะในอนาคตเขาจะค่อยๆมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับและพื้นฐานจิตใจเขาก็ไม่ใช่คนที่ใจไม้ไส้ระกำอะไรนะครับพึ่งพาอาศัยได้พึ่งพาอาศัยได้ครับค่ะจ้าเอาละเนาะขอบคุณนะครับจ้าค่ะเดี๋ยวจะขอลงทะเบียนต่อได้ไหมคะได้เดี๋ยวเชิญลงทะเบียนต่อได้เลยเนาะค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสนธยา12กันยายน2557เวลาเกิดบ่าย 3:58 นาทีวันศุกร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าน้องสนธยาสนธยาไม่ดีนะครับเกิดวันศุกร์มีภัยชนะที่อยู่ในวรรคราหูคือตัวยอยักษ์นั่นเองนะครับฉะนั้นน้องน่าจะเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้ชายให้เริ่มต้นด้วยตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูนะครับหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือนรอลิงแล้วก็วอแหวนจ้า SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวรัญญานะคะ25เมษายน2530เวลาเกิด 11:17 นาทีวันเสาร์คู่เป็นคู่แท้หรือเปล่าแล้วก็งานค่ะทำอะไรถึงจะดีถ้าคุณผ่านช่วงที่เพิ่งย่าง28มาได้นะถ้าคุณผ่านช่วงย่าง28มาได้นะก็ต้องถือว่าคนที่คบหาอยู่เนี่ยมีโอกาสจะเป็นตัวจริงสำหรับคุณในอนาคตยิ่งถ้าเขามีตำหนินะหรือลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างยิ่งชัดเจนมากขึ้นเอาเป็นว่าถ้าผ่านช่วงอายุย่างที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยได้ไม่กี่เดือนเนี่ยมีโอกาสเป็นตัวจริงนะครับส่วนในเรื่องของงานกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกนี้ถือว่าดีหรือว่าถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศนำเข้าหรือส่งออกสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิทธิพงศ์นะคะเกิดวันที่25กรกฎาคม2520เวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันจันทร์นะคะถามเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภและความรักค่ะของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38งานจะมีผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าย่าง39ที่กำลังจะมาถึง1เลยอันนี้เตือนไม่ได้ถามนะฮะระวังอุบัติเหตุหลังวันเกิดไปทำฟันขูดเห็นปูนซะทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลแล้วก็มีโอกาสได้ถวายพวกของมีคมอาจจะเป็นมีดปลอกผลไม้แด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้เสียงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันแต่งานนี่สิหลังวันเกิดไปแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นหนังชีวิตที่สำคัญการีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานด้วยระวังมีปัญหาเรื่องงานเพราะคนการทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเนี่ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ความรักคู่ครองปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงอายุย่างปัจจุบันครับหลังวันเกิดอย่าลืมไปทำนะ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายนเอาถามเรื่องเลขบ้านนะ819ค่ะกำลังพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงความมีหลักฐานมีความมั่นคงนะครับสนใจเรื่ององค์ศาสนามากขึ้นดีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่เลข8ในราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณสุริยานะคะเกิดวันที่8กันยายน2509เวลาเกิดตี5ตรงฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับเน้นทางเดินอาหารเป็นหลักนะกระเพาะกดไหลย้อนนะการทำงานของตับถ้ามีโอกาสเช็คอัพดูอีกกลุ่มหนึ่งคุณสุริยาถึงจะเป็นผู้ชายก็จะเน้นพวกระบบสุขเภทพวกระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ในเรื่องของคออักเสบ ส่วนงานและเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรแต่งานผมทายดีนะช่วงย่าง49แต่ย่าง50ไปแล้วเนี่ยหลังกันยาไปทุกอย่างไม่ง่ายนะครับอาจจะต้องรับภาระท
ที่ไม่อยากทำงานไม่ตรงกับทักษะความชำนาญและแอบเป็นห่วงในช่วงย่าง51มันจะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นฝากวางแผนต่อนะครับและที่สำคัญเนี่ยเข้าช่วงหลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีคู่ครองคนรักประคับประคองให้ดีๆนะหลังวันเกิดก็หาโอกาสทำในเรื่องแสงสว่างนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้นะหรือว่าจะไปถวายเทียนพรรษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชรินทร์นะคะเกิดวันที่2พฤศจิกายน2529เวลาเกิดค่ะ 17:00 นตรงวันอาทิตย์นะคะถามลัคนาราศีจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษเขาบอกว่าปีนี้ก็ถือว่าถ้าเทียบกับช่วงพระรหัสได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะแม้ว่าจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่ๆนะบาปประเคาะซึ่งเล็งดวงชะตามาตลอดในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ย้ายออกหมดแล้วฉะนั้นก็ขนขวายหน่อยนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาให้ระวังนะถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาพวกเบาหวานนะของคุณเองก็พวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของระบบการขับถ่ายเบานะกระเพาะปัสสาวะไตนิ่วหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพจ้ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลของเดือนมิถุนายนกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะ